ความฝันฝันว่าทะเลาะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องแปลว่าอะไรฝันว่าทะเลาะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องแปลว่าอะไรฝันว่าทะเลาะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องมีดวงจะได้ไปงานศพมีดวงจะได้ไปงานศพเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามมองว่าท่านน่ะเป็นคนที่สวยน่ารักนิสัยซุกซนน่าทนุถนอมเพศตรงข้ามมองว่าท่านน่ะสวยน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์สวยน่ารักแต่ก็นิสัยเอาแต่ใจตัวเองมีดวงจะได้เดินทางไกลท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอายุมากกว่าเพราะนี่คือไพ่อสินแคร์เฟรนเพื่อนสนิทศัตรูจะมาของ้อเป็นมิตรฝันเห็นตัวเองทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเลขนำโชค5 4 4 5 5 4 4 5ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ